เป็นไงอ่ะก็เวลาพิจารณาก็บางครั้งก็ลงแก่ใจบางครั้งแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยลงแก่ใจเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยลงหรอกเพราะว่ามันมีเรื่องความทุกข์เรื่องเครียดเรื่องยึดมั่นถือมั่นไรเรื่องกังวลอะไรต่างๆเนี่ยมันเราจะเอาอะไรเป็นอะไรมันค้างขวางไว้ทำมันก็เลยไม่เข้าสู่ใจก็เหมือนเวลาจะทำอะไรก็ต้องให้ควรจะเป็นแบบนั้นควรจะเป็นแบบนี้เออมันเป็นโรควิตกกังวลวิตกจริตอย่างนี้ก็ต้องปล่อยวางไปได้เมื่อก็รู้ทันแล้วปล่อยวางไปไม่เอามาค้างไว้ในใจค่ะมันยากเหมือนมันพื้นฐานนิสัยเดี๋ยวพื้นสายมันจะยากคือมันเล่นไม่เลิกมันจับไม่เล่นไม่เลิกอ่ะมีอะไรแล้วเล่นไม่เลิกมันกังวลไปหมดมันไม่ง่ายอ่ะมันไม่ง่ายเดี๋ยวพิจารณาความตายดีกว่าพิจารณาร่างกายพิจารณาความตายให้มันตายเน่าเปื่อยผุพังสลายไปจนถึงกระดูกก็ให้เป็นขี้เถ้าทุลีไปหมดเอาไฟเผาเป็นขี้เถ้าทุลีจะถึงไม่เป็นไรยึดมั่นถือมั่นได้แล้วก็พิจารณาใหม่ซ้ำเงี้ยพิจารณาความตายถอดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตเส้นน้องเสียม้ามตับปอดหัวใจถอดออกไปจากร่างกายแล้วก็เน่าทิ้งไปหมดอ่ะโยนลงไปในพื้นดินหมดแล้วก็เหลือโครงกระดูกเราก็เอาขวานสับก็ได้เอามีดสับก็ได้ให้สับแบะออกผ่าออกให้เห็นเยื่อในกระดูกเลือดในกระดูกน้ำเลือดในกระดูกผ่าตามยาวแล้วก็ผ่าเสร็จเห็นเลือดในกระดูกน้ำเลือดในกระดูกไขมันในกระดูกชัดเจนแล้วก็เผายิ่งให้เป็นขี้เถ้าตุลีแล้วไปลอยน้ำลอยอังคารลอยอากาศหายหมดไม่เหลือตัวเราตนสมทับไปว่ามาจากดินกลับคืนสู่ดินมาจากธรรมชาติกลับคืนสู่ธรรมชาติความเป็นตัวตนตัวเราของเราที่เที่ยงแท้อยู่จริงไม่มีแล้วก็พิจารณาอีกเกิดก็เพื่อตายมีก็เพื่อจากพบกันก็เพื่อพัดภาคก็พิจารณาซ้ำเงี้ยจนทั้งไม่มีอะไรเลยที่ยึดมั่นถือมั่นได้ถ้าเราไปดูจิตนั้นไม่รอดหรอกเพราะเราขี้วิตกกังวลแล้วก็เล่นไม่เลิกถ้าดูจิตเนี่ยไม่รอดมันยึดถืออัตตาตัวตนรุนแรงต้องพิจารณากายก่อนพิจารณากายให้พิจารณาความตายให้มันผู้ผ่านสลายที่ยึดมันถือว่าเป็นตัวเนี่ยมันเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดแม้แต่คนที่ไปกราบลาเมื่อเช้าเนี่ยเราก็ยังเห็นว่าเข้าใจผิดนะคือเขาเข้าใจว่าแต่ละคนเนี่ยเข้าใจว่าพิจารณาจิตดูจิตจนถึงความว่างนิพพานจะนิพพานแล้วหรือนิดนึงจะนิพพานแล้วหรือว่างไปแล้วนิพพานแล้วนิพพานว่างแล้วแล้วบอกให้พิจารณากายพิจารณาความตายอุพังสลายจนถึงกระดูกก็ให้พิจารณากระดูกเอาไฟเผาก็ได้หรือทำยังไงให้มันพิจิตเต้าทุลีเห็นเลือดในกระดูกเนื้อเยื่อในกระดูกไขมันในกระดูกจนกระทั่งเหลือแต่กระดูกเสร็จแล้วก็พิจารณาหมดแห้งอุพังสลายไปกับมาจากดินกลับคืนสู่ดินมาจากธรรมชาติกลับคืนสู่ธรรมชาติพิจารณาซ้ำไม่เหลือตัวละตนแม้แต่กระดูกก็ไม่ให้เหลือเป็นชิ้นให้เป็นทุลีหมดแล้วก็ลอยน้ำลอยอังคารทิ้งหายไปหมดไม่เหลือตัวเหลือตนก็พิจารณาซ้ำอย่างเงี้ยถึงจะได้แต่คนส่วนใหญ่อะมันยังไม่ได้ปล่อยวางตัวเองเลยยังไม่ได้ปล่อยวางความเป็นตัวตนไม่ได้ปล่อยวางตัวเองแต่เอาตัวเองไปจับว่างจับเบาจับโป่งโรคเบาสบายจับสบายแล้วสุดท้ายก็ไปโรคซึมเศร้าเข้าโรงพยาบาลกินยาแล้วก็ประสาทกินยานอนหลับเป็นแถวเป็นแนวเพราะว่าหลอกตัวเองเหมือนมโนปฏิบัติแบบมโนว่างหัวกลวงใจกลวงหัวกลวงโบใจกลวงโบไม่คิดอะไรใจกลวงกลวงลืมหมดทำอัลไซเมอร์ทำเป็นเดินยิ้มไปยิ้มมาหน้าตาผ่องใสแต่ใจกัดหนองทำเป็นติ้งต้องบ้าๆบอๆเดินยิ้มหัวเราะกับต้นไม้หัวเราะกับถนนหนทางเดินยิ้มสร้างมโนภาพให้มันมีความสุขใครเห็นก็ว่าเขาขาดยาเปล่าเนาะก็ขาดยาเปล่าปฏิบัติกันยังไงก็ไม่รู้ปฏิบัติแบบเพี้ยนๆพิจารณาเข้าอันเนี้ยเราดูจิตไม่ได้ละเครียดเนี่ยเครียดติดเลยให้พิจารณาร่างกายเข้ามันพิจารณาความตายก็ไปถึงกระดูกให้ผุพังสลายไปพิจารณาจิตติดว่างตายแล้วเราติดอารมณ์คือพิจารณาแบบละเอียดค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่มั้ยคะคือตัวเองเคยพิจารณาแบบเผาไปเลยทีเดียวไม่ใช่ค่อยไปให้ละเอียดก็ไป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 ทั้งวันทั้งคืนต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่ใช่ว่าพิจารณาเฉพาะนั่งสมาธินะพิจารณาเฉพาะเดินจงกรมพิจารณาตลอดเวลาเนี่ยทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าขันห้าเนี่ยจะทำอะไรขันห้าตักข้าวขันห้ากองน้ำมังส้วมขันห้าอาบน้ำขันห้าทำงานประจำวันขันห้าเดินทางมาคุยกับหลวงตาเนี่ยเดินทางนั่งรถมา
แต่ภายในเนี่ยก็พิจารณาความตายผุพังสลายละเอียดถอดออกไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกตับไตเส้นน้องเสียเอียดมัดตับปอดหัวใจถอดให้มันละเอียดเข้าอันไหนถอดมาแล้วก็มาให้มันเน่าไปให้เห็นชัดเจนแล้วเวลากระดูกก็ผ่าตามยาวเห็นเลือดในกระดูกไขมันในกระดูกเยื่อในกระดูกให้มันชัดเจนแล้วเวลาผุพังสลายไปกี่เท่าตุลีมันเป็นดินก็เห็นดินในชัดเจนเห็นมันชัดเจนงั้นแน่แล้วกับทำท่าไปว่ามาจะดีกับคืนสู่ดินไม่เหลือต้นเหลือต้นไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้แล้วก็พิจารณาแบบนั้นซ้ำๆๆๆแง่มุมต่างๆได้ขอให้ไม่เหลือตัวเหลือต้นถูกหมดเข้าใจไหมเข้าใจค่ะแต่สำคัญที่สุดคือความต่อเนื่องไม่ขาดสายค่ะต่อเนื่องไม่ขาดสายถ้าพี่นาท่อนๆแท่นๆอย่าทำดีกว่าเพราะว่าเสียพลังงานเปล่าขอบคุณค่ะเข้าใจเนาะเข้าใจค่ะคนเราปฏิบัติไม่เหมือนกันนะเพราะว่าอุปนิสัยจริตนิสัยสันดานอาสวะอนุสัยนิสัยสันดานเป็นมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาสอนเนี่ยมันแก้จริตแก้นิสัยแก้อาสวะเพราะว่าอวิชามันมาจากอาสวะอาสวะมันเป็นพ่อแม่ของอวิชาเหมือนอาสวะนิสัยสันดานกิเลสเครื่องรองสันดานเนี่ยมันจริตนิสัยของใครของมันไม่เหมือนกันเนี่ยมันเกิดมาแล้วก็มีบุญมีบาปมีกรรมดีและกรรมชั่วติดจิตมาไม่เหมือนกันมีบุญวาสนาบารมีสร้างสมมาที่แตกต่างกันจะไปปฏิบัติเหมือนกันไม่ได้ตามกันไม่ได้หลายคนฟังแล้วก็มโนว่าเราก็เป็นอย่างเขาเลยแล้วก็นิพพานแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างเขาเพราะว่าเขาพิจารณามาเป็นอสงไขยหลายกับเป็นภพเป็นชาติหลายภพชาติเป็นอนันตการมาแล้วแต่เราไม่เคยได้ทำแบบเข้ามาแล้วอยู่ๆก็มาฟังเขาส่งกันบ้านแล้วก็มโนตามหลายคนก็มโนตามเลยว่าเราก็เป็นอย่างเขาเราก็เป็นอย่างเขาแต่จริงๆไม่ได้เป็นอะไรเลยเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปวางความรู้สึกเป็นตัวเราอยู่เลยเรายังมีความรู้สึกเป็นตัวเราชัดเจนมากในจิตใจเราไม่เห็นว่าความรู้สึกเป็นตัวเราเป็นสังขารเกิดดับแต่เราอ่ะยืนตั้งตัวเองอ่ะเอาตัวเราเป็นผู้ปฏิบัติแล้วจะเอาตัวเราไปได้ไปเป็นอะไรให้ได้เมื่อตัวเราไม่ทำปฏิบัติแล้วทำอะไรหรือขาดใจหรือไม่ได้เลยอย่างใจเลยปฏิบัติทำไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้อย่างใจก็คับแค้นมันก็คือกลายเป็นต้องไปกินยาแล้วครับประสาทอ๋อเพราะฉะนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะต้องเวลาหลวงตาสอนต้องจำเอาไปแล้วก็แจกแจงทำให้ละเอียดว่าแต่ละคนเป็นแบบนี้เพราะต้องอย่างนี้เพราะมันเป็นอย่างนี้อย่างเรามันเป็นวิตกจริตแล้วมันไม่ปล่อยวางง่ายๆเนาะชื่ออะไรนะปิงปิงชื่ออะไรว่าปิงแต่ของเราเนี่ยมันต้องพิจารณาความตายมันเพราะว่าเรายึดมากวิตกกังวลมากแล้วมันเริ่มแช่แล้วเนี่ยเริ่มแช่จับว่าจับสบายดูจิตติดว่างแล้วมาแล้วเนี่ยอันนี้เริ่มมีอาการนะออกอาการถ้าช้ากว่านี้เป็นแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าเครียดติดในได้กินยามายังปรึกษาจิตแพทย์ยังไม่ถึงขั้นเนาะแต่ความจริงเครียดแล้วเริ่มติดเพราะว่าอันนี้มันพิจารณาแล้วจับอารมณ์จับว่างจับเบาจับสบายแล้วมันเริ่มจะหนีอารมณ์เริ่มเครียดในติดในมีครอบครัวมีลูกเหรอไม่มีค่ะเอ้ยไม่มีแล้วไม่เครียดอย่างเงี้ยเครียดกับอะไรก็เครียดกับแม่ไม่สบายแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็แบบตัวเองก็พี่สาวเพิ่งเสียไปแล้วก็ตัวเองก็เหมือนกับยังไม่เหมือนกับไม่ค่อยมีความมั่นคงในหน้าที่การงานสักเท่าไหร่อ่ะก็เลยว่าจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็มาจากความยึดเนี่ยแหละคนตายมันก็ต้องตายทุกคนเนี่ยเราก็ต้องตายพี่นาเขาก็ต้องตายเกียรติพ่อแม่ก็เพิ่งตายใช่ไหมอ๋อป่วยแม่ป่วยอยู่ป่วยอยู่พี่สาวเพิ่งตายแล้วเราก็ชีวิตไม่มั่นคงเนี่ยมันก็คิดไปลงความคิดลงอารมณ์ทุกตายแบบนี้จมอยู่ในความคิดอารมณ์ทุกตายมันยังไม่ได้เป็นธรรมอย่างเงี้ยธรรมมันคือทุกปัจจุบันขณะมันไม่ไปยึดไม่เอาอะไรมาหมกมุ่นไว้ในใจให้เป็นทุกข์เศร้าหมองถ้ามีเอาอะไรมาหมกมุ่นไว้ในใจให้เป็นทุกข์เศร้าหมองมันไม่ใช่เป็นธรรมนะค่ะอย่างคนที่นั่งสมาธินานเดินจงกรมนานปฏิบัติมา10ปี20ปีแต่ยังเอาอะไรมาไว้ในใจค้างคาแค้นเคืองผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทติดรักติดชังติดกลัวตายแล้วก็ซึมเศร้าเลยคนนั้นก็ตายคนนี้ก็ตายเราก็ตายแล้วเริ่มไปซึมเศร้าเราเริ่มจะไม่มีใครอยู่ด้วยแล้วเราจะอยู่กับใครอยู่ยังไงอันนี้เริ่มซึมเศร้าต้องกินยาหนักขึ้นเลยความรักความแค้น
แน่นอุราเนี่ยมาค้างอยู่ในใจเดี๋ยวมันว่าปล่อยวางจะง่ายตอนนี้มันจะบอกให้ปล่อยวางไม่ได้ต้องพิจารณาเนาะพิจารณาในสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงพิจารณาให้ละเอียดเขาถอดแล้วนี่เนี่ยตอนเราพิจารณาความตายเดี๋ยวจะไปซึมเศร้าถอดผมกระเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกตับไตเส้นน้อยเสียมันต้องปล่อยวางใจให้ละเอียดจนถึงกระดูกก็ถอดอีกถอดอีกเพราะไม่เหลืออะไรแล้วก็กลับมาพิจารณาอีกซ้ำๆอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจค่ะให้ปล่อยวางแล้วก็พิจารณาเพื่อให้ปล่อยวางไม่ใช่ว่าเราไปปล่อยวางโดยที่ยังไม่พิจารณาไม่มีใครปล่อยวางได้โดยที่ไม่พิจารณาเห็นความจริงให้เห็นความจริงว่าไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราตัวเราก็ต้องเท่าอะไรเสื่อมสลายไปแล้วก็ผุพังไปตามธาตุขันธ์คืนสู่โลกนั่นแหละก็พิจารณาเข้านะแต่ต้องละเอียดมากเลยแล้วก็ต้องค่อยพิจารณาไปค่ะแล้วตอนนี้ไม่มีงานทำเหรอก็ทำงานอยู่ที่บ้านเป็นทำงานบัญชีที่บ้านแต่ว่าตอนนี้ก็มีลูกค้าอยู่เจ้าเดียวเองเพราะว่าจะไปทำงานประจำก็ไม่ได้เพราะว่าต้องดูแลแม่ด้วยเหมือนกับกาลกระสังทุกเลยทุกแสนสาหัสจะออกไปทำบ้านทำงานนอกบ้านก็ไม่ได้เพราะต้องดูแลแม่ป่วยไอ้เราก็ลูกค้ามีรายเดียวมันคิดวนเวียนไปยิ่งอยู่จมอยู่กับแม่ดูอยู่กับแม่อย่างนี้จมทุกตายก็ต้องพี่นายเข้าใจทำเป็นธรรมสังขารเป็นสังขารฟังธรรมทุกตายมั้งเปล่าเนี่ยก็ไม่ฟังขับเฮาอยู่ค่ะฟังขับเฮาด้วยฟังมานานเนี่ยก็ฟังบ้างเบียนบ้างแต่ช่วงนี้ก็มีฟังบ่อยขึ้นเอากระดาษให้ค่ะโอ้ยทำไมฟังบ้างเว้นบ้างฟังมันเพลินใจเนี่ยเว้ยโอ้ยเราก็จมอยู่ในความทุกข์เหลือเกินเลยมันก็เหมือนมาวัดเนี่ยหาคนพูดปลอบใจมันไม่ได้มุ่งสู่พระนิพพานในปัจจุบันหาคนพูดปลอบใจหาเพื่อนปลอบใจเราทุกข์เหลือเกินหาทางออกไม่ได้ก็มาหาเพื่อนปลอบใจดีกว่าต้องไปกินยาทุกข์มากคือแต่ละคนเนี่ยเขาจะปลอบใจเราเขาก็มุ่งสู่มาผลนิพพานเขาก็เร่งทำความเพียรเขากันแต่ก็เอาปลอบใจหาไม่ชีสักคนนะปลอบใจค่อยบรรเทาไปตัวเราให้เขาเข้าใจเอ้ยเพื่อนปลอบใจนี่นะเพื่อนเนี่ยเพื่อนพามาเพื่อนกันไหมรู้จักกันไหมรู้จักกันติดรถมาอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันเคยไปทำบุญด้วยกันเราเคยไปทำบุญด้วยกันไอ้หนูเนี่ยมันไอ้หนูไม่ค่อยจุดติดอะไรไอ้เนี่ยเป็นเพื่อนปลอบใจไอ้หนูเนี่ยมันไม่ค่อยยึดติดอะไรนี่เนี่ยง่ายคนเกิดมาบุญวาสนาบารมีมีมาแต่มีแต่ปางก่อนเนี่ยก็คือมันทำให้เกิดมาไม่ค่อยยึดติดอะไรมันเราต้องมีเพื่อนปลอบใจให้กำลังใจเพื่อนที่เขาปฏิบัตินี่ก็ได้มาด้วยกันเนี่ยเป็นเพื่อนปลอบใจไม่ชี้ที่นี่เขาก็เร่งประพฤติปฏิบัติธรรมกันเพื่อสู่มรรคผลนิพพานกลัวความพ้นทุกข์ไม่มีเวลาปลอบใจใครมากแต่ก็ได้คุยกับเขาได้บ้างแต่เราก็หาเพื่อนที่สนิทอย่างเงี้ยคนที่เขาอย่างเงี้ยเราคุยเขาก็จะสบายใจอย่างเพื่อนที่มาเนี่ยค่ะนี่เราชื่อปิงเพื่อนชื่อเล่นชื่ออะไรโฟสี่เหรออ๋อเนี่ยอย่างโฟเนี่ยโฟเขาไม่ค่อยอะไรกับอะไรเราตัวเองอาจจะเป็นคนเข้มงวดต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนู้นพอไม่ได้ก็อาจจะเครียดด้วยเขาเรียกอาสวะนิสัยสันดานข้ามภพข้ามชาติมาหลายภพชาติเป็นดอกเบี้ยทบต้นถ้าเราไม่แก้พอเกิดไปชาติใหม่ไปเกิดไปตัดฉานก็ตัดฉานเครียดเป็ดก็เป็ดเครียดสุรกายเครียดสัตว์นรกก็สัตว์นรกเครียดจะเป็นคนก็คนเครียดอย่างนี้แหละก็จะเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าเป็นอาสวะมันยังไม่ได้แก้ไงแก้ซะตายแล้วก็แต่มรรคนิพพานมันก็แก้ไปได้เยอะแล้ว
มีคนสอนให้แก้ซะในภพชาตินี้ยังพอแก้ได้แต่ตายซะแล้วก็หมดโอกาสแก้ไม่มีคนสอนอีกเกิดมาใหม่ก็จำไม่ได้คนสอนไม่มีจำไม่ได้แล้วเรามันเครียดมากยิ้ม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 ยุกยิกยุกยิกยุกยิกไม่ปล่อยวางในหัวใจวิตกกังวลหมดทุกเรื่องคิดมากวนเวียนวนเวียนวนเวียนเป็นเขาวงกตแล้วเดี๋ยวเอาคำหลวงตาไปพิจารณาเวลาความตายความไอถอดร่างกายเราเล่นๆกันได้มันเครียดมากเลยเหมือนอะไรรถเสียงโกงจะอะไรรถเสียงโกงไหมเออถอดร่างกายเราให้ออกเหมือนอะไรเราเซ็งโกงถอดเอาหมดแล้วก็เผาให้หมดเลยให้เป็นขี้เถ้าทุลีนะค่ะไม่มีอะไรเลยยึดมั่นถือมั่นได้เนี่ยโอ้โหมันยึดแน่นยึดแน่นหนามันคงจริงๆเลยผัวก็ไม่มีลูกก็ไม่มีทำไมยึดจังเลยยึดยุ่มยิมยุ่มยิมอย่างเงี้ยมีผัวยากเพราะว่ามีก็เลิกกันหรือว่าไม่งั้นก็ต้องหนีไปอยู่ตัวคนเดียวเพราะว่ามันยุ่มยิมเนี่ยในจิตใจยุ่มยิมมากเลยเราทั้งวันเออมีอีกอย่างมันจะเห็นได้ไหมเนี่ยสมมติว่าเราพุทโธ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 แล้วให้สติสัมปชัญญะมันไม่ขาดจากพุทโธนะพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็ในตัวเราเนี่ยในใจเรามันเหมือนคนบ้าพูดไม่หยุดก็เราก็พุทโธไว้ให้สติสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวไว้กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็ไม่หลงไปกับไอ้ตัวไม่หลงไปทำอะไรกับไอ้ที่มันพูดบ้าอยู่ในคนเดียวในใจก็ฝึกอย่างนี้ก็ได้ฝึกไปก่อนฮะอยากเข้าใจไหมอย่างเงี้ยเข้าใจก็คือไม่สนใจตัวพูดข้างในก็พุทโธไปเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆไม่ใช่เห็นอยู่แต่สักแต่ว่ารู้โดยที่สติสัมปชัญญะมาอยู่คำบริกรรมพุทโธแต่ก็เห็นอยู่ว่ามันพูดไม่หยุดบ้าไม่หยุดแต่อย่าไม่ใช่ว่าไม่สนใจมันเพียงแต่ว่าไม่ยึดมันให้รู้เฉยๆเนี่ยที่ไม่ยึดมันก็เพราะว่ามันสติสัมปชัญญะมันมาอยู่กับคำบริกรรมพุทโธแทนแต่ไอ้ในตัวเราหรือในใจเราเนี่ยมันเหมือนคนบ้าอีบ้าพูดไม่หยุดตลอดเวลาบ่นไม่หยุดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยระดับมันก็ไม่ได้นะดับมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นชีวิตไอ้เนี่ยดับก็ตายเลยมันเป็นชีวิตที่สั่งสมมาด้วยอาสวะนุสัยนิสัยสันดานเสียข้ามภพข้ามชาติมาแต่เนี้ยอันเนี้ยเราก็สิ้นยึดมันได้แล้วสิ้นยึดมันได้นี่จะพ้นทุกข์ได้สิ้นยึดก็คือให้สติสัมปชัญญะอยู่กับเครื่องล่อไว้อย่างนึงก่อนเช่นพุทโธ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 แล้วก็เห็นไอ้บ้าอีบ้าตลอดเวลาเลยแล้วก็อย่าให้สติสัมปชัญญะขาดจากพุทโธแล้วมายุ่งวุ่นวายกับไอ้บ้าอีบ้าคือยุ่งวุ่นวายก็หมายถึงว่าหลงไปกับไอ้บ้าอีบ้าในใจหลงเพลินไปแล้วทิ้งความรู้สึกตัวทั่วพร้อมกับคำบริกรรมพุทโธไปเรียกว่าหลงหรือไม่เช่นนั้นก็ไปพยายามไล่ดับมันให้มันนิ่งว่างเฉยอันนี้ก็หลงหรือไม่ก็หนีมันทำมันไม่รู้มันไปอยู่กับว่างๆเบาๆอันนี้ก็ไม่ดีอะหนีไปก็ไม่ดีก็ให้แค่รู้เฉยๆก็จะรู้ได้จะสักแต่รู้ได้ต้องมีคำบริกรรมมีพุทโธพุทโธเป็นเครื่องล่อไว้ค่ะอันเนี้ยมันต้องฝึกอะมันต้องมีประสบการณ์ตรงเราถึงจะรู้ว่ามันหลงหรือไม่หลงมันจะรู้คือมันพุทโธพุทโธพุทโธเราสังเกตเห็นไอ้บ้าอีบ้าผู้ไม่หยุดในใจเราเราไปหงุดหงิดมันไหมหลงไปกับมันไหมหรือหนีมันไปอยู่กับว่างโล่งโปร่งเบาสบายไหมมีอยู่สามอย่างเนี่ยสามอย่างจำให้แม่นเราก็พุทโธ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 ไปเพื่อเห็นเผื่อให้บ้าอีบ้าแล้วก็สังเกตให้ดีๆหลงติดไปกับมันไหมพยายามไล่ดับมันไหมหนีไหมหนีมันไปอยู่กับว่างโล่งโปร่งเบาสบายไหมถ้าสามกรณีเนี่ยผิดหมดมันเป็นบ้าแหละเป็นบ้ามีโอกาสกินยาแล้วก็ประสาทเข้าโรงพยาบาลมีโรคแทรกซ้อนเยอะโรคซึมเศร้าโรคเครียดฆ่าตัวตายเพราะนั้นเนี่ยมันต้องเอาเครื่องล่อไว้อย่างนึงเครื่องล่ออะไรเป็นเครื่องล่อไว้แล้วก็สังเกตเห็นไอ้บ้าอีบ้าเนี่ยมันไอ้บ้าอีบ้าเนี่ยมันเป็นชีวิตระดับไม่ได้นั้นระดับมันตายเลยเพราะมันวิญญาณขันธ์ทำงานร่วมเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารอีก3ขันธ์มารู้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะต้องเอามาบ้ามาพูดอยู่คนเดียวตลอดเวลาอันนี้ระดับมันไม่ได้มันเป็นขันธ์5เป็นชีวิตแต่ที่ยึดมันได้ก็จะพ้นทุกข์เพราะว่าไอ้ที่ไปยึดมันเพราะเป็นจิตอวิชชาถ้าที่ยึดก็จะสิ้นจิตอวิชชาแล้วก็
เนี่ยพุทโธ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 แล้วก็เห็นไอ้บ้าอีบ้านพูดอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ใช่พุทโธเพื่อจะไปเอาอะไรไปเป็นอะไรนะไปจับว่าพุทโธพุทโธเพื่ออยากได้ว่างโล่งโปร่งเบาสบายอันนี้ต้องกินยาเข้าใจไหมเข้าใจค่ะพุทโธเพื่อสักตะวันรู้ไอ้บ้าอีบ้าไอ้บ้าอีบ้านั้นพูดทุกเสี้ยววินาทีนะมันบ่นตลอดเวลาทุกเสี้ยววินาทีถ้าสักเสี้ยววินาทีนึงอ่ะไม่เห็นว่าในใจเราอ่ะไอ้บ้าอีบ้าพูดตลอดเวลาอันนี้แสดงว่าผิดแล้วผิดทางแล้วแสดงว่าไปจับอารมณ์แล้วไปจับว่างโล่งโปร่งเบาสบายหรือหนีแล้วหนีทำเป็นไม่รับรู้มันถ้าตักเสี้ยววินาทีเดียวไม่เห็นไอ้บ้าอีบ้าในใจเราแสดงว่าผิดทางแล้วแสดงว่าผิดทางไปจับอารมณ์แล้วไปจับอารมณ์ใดคาไว้แล้วหรือว่าหนีไปแล้วหนีไปอยู่กับว่างโล่งโปร่งเบาสบายอันนี้จะไม่เห็นไอ้บ้าอีบ้าเลยพอเข้าใจไหมเข้าใจแต่ตอนจะพ้นทุกข์เนี่ยมันคือสิ้นยึดไอ้บ้าอีบ้าแล้วมันก็พอรู้ว่าสิ้นยึดไอ้บ้าอีบ้าแล้วมันก็ไม่ต้องมีคำบริกรรมพุทโธเป็นเครื่องล่อแล้วไม่ต้องมีคำบริกรรมพุทโธเป็นเครื่องช่วยเพราะมันรู้แก่ใจว่ามันหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นจากไอ้บ้าอีบ้าแล้วมันก็ต้องไม่ต้องใช้คำบริกรรมพุทโธเป็นตัวช่วยอีกเนาะเอาอย่างนี้จะดีกว่าเพราะให้พิจารณาร่างกายเราก็ยังไม่ค่อยจะได้เครียดยิ่งพิจารณายิ่งเครียดเนาะเอาอย่างเงี้ยเอาล่อไปก่อนเอาตัวล่อไว้ให้ตัวล่อไว้ต้องฝึกนะฝึกไงต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่ใช่ว่าไปฝึกตอนเฉพาะนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมนะไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนเข้าห้องน้ำห้องส้วมดื่มกินทำอะไรก็ตามตลอด24พุทโธไว้แล้วก็สักตะวันรู้ไม่ใช่ตัวเราไปสักตะวันรู้ไอ้บ้าหรอกเพราะว่าสติสัมปชัญญะมันอยู่กับคำบริกรรมพุทโธมาเลยสักตะวันรู้ได้สักตะวันรู้ไอ้บ้าอีบ้าเข้าใจค่ะเอาไหนลองสรุปจบที่ว่าที่ใจด้วยว่าหัวใจสำคัญที่ฝึกเนี่ยวัตถุประสงค์ที่แท้จริงคือต้องการอะไรวัตถุประสงค์ก็คือให้มีสติที่จะระลึกดูวิสังขารที่มันพูดอยู่ข้างในไม่ให้ไปจับกับมันไม่ให้ไปหนีมันแล้วก็ไม่ให้ไปหนีไปอยู่ที่ว่างให้รู้อยู่เท่านั้นแล้วก็ไม่หลงไม่อะไรกับมันแล้วก็พิจารณาเป็นไตรลักษณ์ไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเขาท่าไว้หัวเร็วไว้ใช่ได้โอเคโอเคถูกต้องแล้วนะค่ะหลักการนี้ต้องแม่นมากนะอย่าพลาดนะค่ะใช่ได้หัวเร็วขอบพระคุณแล้วก็เอากันบ้านมาส่งว่าทำผิดทำถูกยังไงนะค่ะอย่าไปคาดหมายนะทำแล้วอย่าไปคาดหมายคาดหวังว่าจะเอาอะไรจะได้อะไรเป็นอะไรเครียดมากอะไรนั่นน่ะก็ทำไปเรื่อยๆต่อเนื่องไม่ขาดสายเงี้ยเดี๋ยวผลมันก็เป็นมันเองอ่ะค่ะแต่ถ้าเราไปคาดหมายคาดหวังจะเอาอะไรได้อะไรเป็นอะไรทำแป๊บเดียวเครียดตายเลยค่ะเข้าใจนะเข้าใจค่ะต้องใจไม่แล้วต้องเพียรอย่างหนักนะค่ะเพียรไปถึงว่าฝึกฝนตนเองอย่างหนักให้เห็นอย่างเงี้ยค่ะดีใจที่มากราบหลวงตาได้ชี้แนะได้คำถ้ามันอยู่บ้านคนเดียวอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะกุ้มใจตายแล้วก็วนเวียนแล้วสุดท้ายก็จะยิ่งป่วยทางจิตและป่วยทางกายเหมือนแม่ตามแม่ไปเลยเพราะว่ามันคิดมากอ่ะคิดวนเวียนไม่มีทางออกดีแล้วมาเนอะแล้วก็เงียบปฏิบัติอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ที่ไหนก็ทำได้อยู่ไหนก็ปฏิบัติได้